สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิทรานและคุณแคนอติรุธครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11 นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับเริ่มต้นรายการแบบนี้มีหนังเข้าใหม่จากทาง Major Cineplex มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกน่าจะรอคอยกันมานานมากมัวนา2ครับต้องบอกว่าการผจญภัยครั้งใหม่ของมัวนาเริ่มต้นอีกครั้งนะครับออกไปในทะเลที่ไกลโพ้นมากๆซึ่งในครั้งนี้เกริ่นได้เลยว่าเขาจะต้องเจอการผจญภัยที่ไม่เคยเจอมาก่อนถูกต้องครับใช่แล้วนะครับทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษนะครับทั้ง IMAX แล้วก็ 4DX ครับของพี่ก็เป็นแอนิเมชันจากแฟรนไชส์โลกภาพยนตร์ของ The Lord of the Rings ครับซึ่งมีชื่อตอนว่า The War of the Rohirrim The War of the Rohirrim นั้นเป็นเรื่องราวของศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่าง2อาณาจักรบรรการโค่นล้มอำนาจของเฮลม์แฮมเมอร์แฮนด์ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่9ของอาณาจักรโรฮันครับแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้และแฟนๆของ The Lord of the Rings ห้ามพลาดทุกประการฉายแล้วนะครับในโรงภาพยนตร์ครับแน่นอนนะครับอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วนะฮะดูตัวอย่างกันได้ที่แอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับเริ่มต้นรายการนะครับเราพาไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์แล้วก็บันเทิงต่างประเทศนะครับกับช่วงนี้ Celluloid Beat ครับช่วง Celluloid Beatสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ Line at Major Group ตั้งเกินคาดสำหรับภาพยนตร์ Gladiator 2ของผู้กำกับ Ridley Scott เพราะล่าสุดเฮียแกได้ออกมาประกาศว่าจะลุยภาคต่อโดยจะไม่ปล่อยให้รอนานถึง20กว่าปีเหมือนภาคล่าสุดนี้Gladiator 2ซึ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นการนำนักแสดงชาวไอริชอย่างพอล เมสคาลจากภาพยนตร์ Normal People มารับบทเป็นลูเซียสลูกชายของแม็กซิมัสตัวละครนำในภาคแรกที่ฉายเมื่อปี2000ซึ่งนำแสดงโดยรัสเซลโครว์และได้สร้างความเกรียวกราวคว้ารางวัลออสการ์ถึง5รางวัลรวมถึงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแถมกลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของปี2000กับรายได้ทั่วโลกกว่า 465.5 ล้านเหรียญสหรัฐแม้ว่าทิ้งห่างจากภาคแรกมานานถึง24ปีแต่ภาคต่อนี้ก็สามารถกวาดรายได้กว่า106ล้านเหรียญสหรัฐใน Box Office ทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัวมา1สัปดาห์กว่าๆโดยผู้กำกับ Ridley ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์ว่าเมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ Gladiator ภาค3ต้องมาอย่างแน่นอนโดยผู้กำกับวัย86ปีให้รายละเอียดว่าเมื่อหนังทำเงินได้ขนาดนี้แล้วหากไม่ทำภาคต่อก็กระไรอยู่โดยภาคตอนนี้ลิวเซียสถูกแม่ส่งตัวไปลี้ภัยเพื่อหลีกเลี่ยงความตายในกรุงโรมแต่ก็ถูกจับมาเป็นเชลยศึกและนำตัวกลับไปโรมอีกครั้งซึ่งเขาต้องพิสูจน์ตัวเองในโคลอสเซียมเพื่อแก้แค้นนายพลมาร์คัสอาคาเซียสซึ่งรับบทโดยเพโดรพาสกัลนอกจากนี้นักแสดงหญิงชาวเดนมาร์กอย่างคอร์นี่นีลสันก็หวนกลับมารับบทเป็นลูซิลดาซึ่งเป็นตัวละครจากภาพยนตร์ต้นฉบับในปี2000ในขณะที่เดนเซลวอชิงตันซึ่งรับบทเป็นตัวจี๊ดของเรื่องอย่างมาครินัสผู้คุมสังเวียนเจ้าเสน่ห์ก็ถูกสื่อหลายสำนักปักหมุดไว้แล้วว่าเขาเนี่ยแหละจะเข้าชิงออสการ์อย่างแน่นอนด้านพอล เมสคาลอีกหนึ่งตัวตึงของเรื่องที่ต้องสู้กับลิงบาบูนแรดและฉลามกระหายเลือดก็เผยว่าการทำภาค3นี้ก็เป็นการกลับไปสู่เวทีที่เขาคุ้นเคยโดยทางผู้กำกับริดลีย์ได้คุยกับเขาเกี่ยวกับทิศทางใหม่สำหรับภาคต่อแล้วส่วนสคริปต์ก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนล่าสุดก็เสร็จไป14หน้าแล้วค่ะข่าวดีสำหรับแฟนๆภาพยนตร์แนวจักรๆวงๆนอกอวกาศเพราะล่าสุด Lucasfilm กำลังจะนำไตรภาคของ Star Wars มาสร้างใหม่อีกครั้งโดยดึงผู้กำกับ X-Men อย่าง Simon Kinberg มาเขียนบทและนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์3ภาคใหม่นี้ไตรภาคใหม่นี้จะเปลี่ยนไปด้วยตัวละครใหม่และเป็นการเริ่มบทใหม่นับตั้งแต่ Star Wars The Rise of Skywalker ได้ปิดฉากลงไปในปี2019
แม้ว่าพล็อตของเรื่องยังไม่ได้ถูกเปิดเผยแต่ Lucasfilm ก็ได้ออกมาปฏิเสธการรายงานของ Deadline มาก่อนหน้านี้แล้วว่าไตรภาคใหม่นี้จะเป็นการต่อยอดเรื่อง A New Hope ของ George Lucas ที่ฉายเมื่อปี1977ซึ่งเป็นการแนะนำตัวละคร Luke SkywalkerHan Solo และเจ้าหญิงเลอานอกจากโปรเจกต์ใหม่นี้แล้วทาง Lucasfilm ยังมีภาพยนตร์ Star Wars อีกหลายเรื่องที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับผู้กำกับ James Mangold แห่ง Loganไทก้าไวทีทีจากแฟรนไชส์ Thor, Donald Glover และ Charmaine Obaid Chinoy แต่ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของเวลาว่าของใครจะเสร็จก่อนเท่านั้นเองส่วน Simon Kinberg เองก็เป็นที่รู้จักกันดีจากการเขียนบทและอำนวยการสร้างภาพยนตร์ X-Men หลายเรื่องให้กับทางค่าย 20th Century Fox รวมถึง The Last Stand, First Class และ Days of Future Past ก่อนที่จะมากำกับภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยตัวเองกับ Dark Phoenix ในปี2019นอกจากนี้เขายังเขียนบทและยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Deadpool และ Logan อีกด้วยส่วนผลงานที่เขาเคยร่วมมือกับ Lucasfilm คือซีรีส์แอนิเมชันของช่อง Disney อย่าง Star Wars Rebels แถมยังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้กำกับ J.J. Abrams สำหรับเรื่อง Star Wars The Force Awakens ในปี2015อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนทิศทางใหม่สำหรับวงการภาพยนตร์เมื่อทางค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brothers ได้แท็กทีมกับค่าย CJ แบ็คใหญ่ภาพยนตร์เกาหลีชื่อดังอย่าง Parasite เพื่อพัฒนาและจัดจำหน่ายภาพยนตร์รีเมคในฉบับเกาหลีและฮอลลีวูดโดยทาง Warner จะเป็นผู้นำในการหยิบภาพยนตร์ในคลังของ CJ มาสร้างเป็นฉบับฮอลลีวูดในขณะที่ค่ายเกาหลีก็จะนำภาพยนตร์ของ Warner ไปดัดแปลงและสร้างเป็นฉบับเกาหลีซึ่งแต่ละสตูดิโอก็จะรับผิดชอบในการจัดหาผู้เขียนบทผู้กำกับโปรดิวเซอร์นักแสดงและงบประมาณด้านตัวแทนของทั้งสองฝ่ายได้เผยถึงนิมิตใหม่ในการร่วมมือครั้งนี้ว่าเนื่องจากทั้งสองค่ายถือว่ามีคลังภาพยนตร์ที่ทรงอิทธิพลมีความหลากหลายในเรื่องของแนวแถมบางเรื่องยังเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอีกด้วยจึงเหมาะแก่การร่วมมือเป็นอย่างยิ่งอย่าง Warner Brothers เองก็มีภาพยนตร์ในคลังกว่า 12,500 เรื่องไม่ว่าจะเป็นคาสบลังกาWithout a Cause รวมถึงแฟรนไชส์ Harry Potter และ Barbie ส่วนด้าน CJ นอกจาก Parasite แล้วยังเคยส่งเรื่อง Past Lives ไปชิงรางวัลออสการ์ในปีนี้อีกด้วยก็ต้องรอดูว่าเรื่องไหนหรือแฟรนไชส์ไหนจะถูกหยิบมาสร้างเป็นฉบับรีเมคไม่แน่เราอาจจะเห็น Barbie เวอร์ชันเกาหลีหรือ Parasite ฉบับฮอลลีวูดก็ได้ค่ะต้องบอกเลยย้ำอีกทีใครที่ชอบเสพข้อมูลข่าวสารของโลกบันเทิงห้ามพลาดครับในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยกับเราทั้งคู่ทุกสุดสัปดาห์ครับแคนใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าเรามีความพิเศษกับเซอร์ลอยสเปเชียลนะครับกับ The Lord of the Rings The War of the Rohirrim สักครู่เดียวครับผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซอร์ลอยกันต่อและอย่างที่แคนเกริ่นไว้นะครับนี่คือช่วงเซอร์ลอยสเปเชียลกับภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings The War of the Rohirrim ดังเรื่อง The Lord of the Rings เราต้องยอมรับว่าจากการสร้างมาทั้งไตรภาคบวกกับการสร้างเป็นภาคฉบับ Hobbit ก็ต้องยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่เป็นอมตะในโลกภาพยนตร์ฮอลลีวูดมีแฟนๆมากมายตั้งแต่ยุคที่มีการอ่านหนังสือฉบับแปลตอนนี้ทางพีเตอร์แจ็คสันเขาก็มีเจตนารมณ์ในการปลุกแฟรนไชส์ของ The Lord of the Rings เป็นการอุ่นเครื่องเพราะในปี2026เขาก็จะมี The Lord of the Rings ตอนใหม่ชื่อว่า The Hunt for Gollum แต่ตอนนี้เขาก็เลยไปหาภูมิกับอนิเมะญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่าเคนจิคามิยามะเพื่อมาสร้างจินตนาการกลับสู่ Middle Earth โดยหยิบเอาท่อนหนึ่งของเหตุการณ์ก็คืออาณาจักรโรฮันกับกษัตริย์องค์ที่9ภายใต้ชื่อเฮลม์แฮมแมร์แล้วก็มีอาณาจักรแห่งดันเลนดิ้งที่มีความเครียดแค้นอยากจะแย่งชิงอาณาจักรก็วางแผนกุสโลบายประลองยุทธกันแต่ในที่สุดเกิดอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นและกลายเป็นศึกสงครามครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองครับนี่นะฮะวันนี้ครับเรามีความพิเศษในเซอร์ลอยสเปเชียลนะครับกับ The Lord of the Rings The War of the Rohirrim เชิญชมกันเลยครับช่วงเซอร์ลอยสเปเชียล
สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck All Middle Earth knows the tale of the War of the Ring But 200 years before that Riders of the Mark! Brothers of Rohan! There was an older tale Arise! ขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่โลกที่เต็มไปด้วยเวทมนต์มหากาพย์การผจญภัยและสงครามแห่งความกล้าหาญนั่นคือโลก Middle Earth ที่ถือกำเนิดขึ้นมานานนับพันปีจากเรื่องราวใน The Hobbit และ The Lord of the Rings อันเป็นเส้นทางแห่งการค้นพบตัวเองของ Bilbo Baggins และ Frodo Baggins Hobbit ผู้แสนธรรมดาแต่กลับกลายเป็นผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคที่ตำนานอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรฮันได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สงครามและความกล้าหาญของกษัตริย์เฮมแฮมเมอร์แฮนได้ถูกจารึกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักรบแห่งโรฮันรุ่นต่อมา The War of the Rohirrim เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น183ปีก่อน The Lord of the Rings โดยเน้นไปที่อาณาจักรโรฮันยุคของกษัตริย์เฮมแฮมเมอร์แฮนพระองค์คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของประชาชนความกล้าหาญของพระองค์ไม่ใช่แค่การปกป้องบ้านเมืองแต่ยังต้องสู้กับศัตรูจากภายนอกที่มุ่งหวังทำลายโรฮันโดยกษัตริย์เฮมพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาความสงบสุขของอาณาจักรนี้และในการสู้รบที่ยาวนานที่สุดจากการโจมตีอย่างกระทันหันของวูฟลูกชายของฝ่ายดันเลนดิ้งส์ที่ฉลาดโหดเหี้ยมและต้องการล้างแค้นให้กับการตายของพ่อเป็นสาเหตุให้เฮมและผู้คนของเขาต้องยืนหยัดอย่างกล้าหาญเป็นครั้งสุดท้ายเฮราลูกสาวของเฮมได้รวบรวมความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในการต่อต้านศัตรูที่อันตรายถึงชีวิตซึ่งมีเจตนาทำลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากเฮมและกองกำลังของเขาได้ยืนหยัดในป้อมปราการอันแข็งแกร่งซึ่งต่อมาเรารู้จักกันในชื่อเฮมส์ดีปสถานที่ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และความไม่ยอมแพ้ของชาวโรฮันต่อสงครามสร้างรากฐานให้กับการปกป้องอาณาจักรโรฮันและกลายเป็นตำนานของอาณาจักรมิดเดิลเอิร์ธสืบต่อมาThe Lord of the Rings, The War of the Rohirrim เต็มไปด้วยเหล่านักแสดงแถวหน้ามาร่วมให้เสียงภาคนำโดยนักแสดงชายผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์อย่างไบรอันค็อกซ์ให้เสียงภาคเป็นเฮมแฮมเมอร์แฮนราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรฮันไกอาร์ไวส์ให้เสียงภาคเป็นเฮราลูกสาวของราชาโรฮัน We have to get our people out Return to the Hornberg ลุคปาสควาลิโนจากภาพยนตร์เรื่อง Snowpiercer ให้เสียงวูฟมิเรนดาออตโตนักแสดงสาวจากภาพยนตร์ไตรภาคเรื่อง The Lord of the Rings ที่น่าจดจำให้เสียงเป็นเอโอวีนสตรีสูงศักดิ์แห่งอาณาจักรโรฮันสมทบด้วยจานินดูเวสกี้นักแสดงสาวจากภาพยนตร์เรื่อง About a Boy และ The New World I'm the fastest rider you have ขอเชิญพบกับภาพยนตร์แอนิเมชันสุดยิ่งใหญ่ที่จะพาเราออกผจญภัยไปพร้อมกับตัวละครที่เรารักกับเรื่องราวของเฮมแฮมเมอร์แฮนและป้อมปราการเฮมส์ดีปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ต่อมาถูกนำเสนอในภาพยนตร์ไตรภาค The Lord of the Rings ที่หลงเหลือไว้ซึ่งเงาสงครามเสมือนการสืบทอดความทรงจำของวีรบุรุษแห่งโรฮันร่วมเดินทางสู่มิดเดิลเอิร์ธเพื่อพบกับสงครามในตำนานของพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งกอนดอร์ใน The Lord of the Rings The War of the RohirrimYou should be. คุณชมความแข่งครับรอสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรื่องราวน่าตื่นเต้นของ The Lord of the Rings The War of the Rohirrim นั้นยังไม่หมดครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ Sir Lloyd Special กันต่อครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Celluloid Special นะครับกับ The Lord of the Rings The War of the Rohirrim สับสูนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับแคนครับคุณผู้ชมครับแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าทุกๆอย่างเนี่ยมีการควบคุมโดยพีเตอร์แจ็คสันเพราะว่าเขาต้องรักษาโทนของแฟรนไชส์ The Lord of the Rings ไว้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อัศจรรย์มากเที่ยวนี้เราจะเห็นตัวเอกของเรื่องนั้นเป็นสตรีครับเธอมีชื่อว่าเฮราเฮรานั้นเป็นองค์หญิงที่เก่งกาจที่สุดและมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้สามารถต่อสู้ได้กับกองทัพมากมายทีเดียวนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันที่เข้มข้นตลอดทุกนาทีของการชมครับวันนี้ไปติดตามมันต่อเลยนะกับความพิเศษใน Celluloid Special ครับช่วง Celluloid Special สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
ย้อนกลับไปเมื่อปี2001เราได้รู้จักกับมหากาพย์ที่สะเทือนโลกภาพยนตร์เรื่องราวของสงครามอันเข้มข้นและการผจญภัยสุดตระการตาในดินแดน Middle Earth อย่าง The Lord of the Rings ผลงานกำกับของปีเตอร์แจ็กสันผู้กำกับชาวนิวซีแลนด์ผู้หยิบนิยายสุดแฟนตาซีของ J.R.R. Tolkien มาดัดแปลงเป็นมหาศึกชิงแหวนครองพิภพที่สะกดทุกสายตาทำรายได้อย่างถล่มทลายทั่วโลกไปอย่างมหาศาลจนได้ไฟเขียวในการสร้างจนจบครบไตรภาคและยังขยายจักรวาลไปยังไตรภาคแห่งการผจญภัยของคนแห่งชนเผ่าร่างเล็กเพื่อทวงคืนดินแดนของตนนั่นคือแฟรนไชส์ภาพยนตร์ The Hobbit กับเรื่องราวมหาสงครามปกป้องดินแดนที่สะกดทุกสายตาให้จับจ้องไปยังอาณาจักรเอเรในภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit The Battle of the Five Armies ที่ออกฉายในปี2014ตั้งแต่วันนั้นทีมผู้สร้างได้พูดถึงความคืบหน้าของการขยายจักรวาล Middle Earth มาเป็นระยะภายใต้ความหวังของเหล่าแฟนบอยแห่งดินแดนสุดมหัศจรรย์นี้ที่ยังคงเฝ้ารอการผจญภัยครั้งใหม่ในที่สุดประตูสู่ Middle Earth ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งสู่การผจญภัยที่ย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์มหาสงครามชิงแหวนเรื่องราวของดินแดนโรฮิริมที่เป็นพันธมิตรของอาณาจักรกอนดอร์สู่สงครามของสองเพื่อนรักที่จำเป็นต้องหันดาบเข้าฟาดฟันกันเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและบ้านเกิดคุณผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจที่จะไม่มีวันลืมของโลก Middle Earth อีกครั้งในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ซึ่งจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงแง่มุมอันลึกซึ้งของตำนานโลก Middle Earth โดยนำพาเราไปสำรวจอาณาจักรโรฮันและการสร้างป้อมปราการเฮมส์ดีปผ่านการเล่าเรื่องของกษัตริย์เฮมแฮมเมอร์แฮนด์ซึ่งเป็นการเติมเต็มเรื่องราวและเชื่อมโยงองค์ประกอบของทั้งไตรภาคภาพยนตร์ The Lord of the Rings และ The Hobbit ให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นThe Lord of the Rings The War of the Rohirrim ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในแฟรนไชส์ที่ตัวละครนำเป็นผู้หญิงโดยในหนังสือของ J.R.R. Tolkien นั้นไม่มีการกล่าวถึงชื่อเฮรามาก่อนนี่จึงเป็นการสร้างตัวละครขึ้นครั้งแรกโดยทีมงานภาพยนตร์โดยในเรื่องราวจะนำเสนอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ183ปีก่อนเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในภาพยนตร์ไตรภาคต้นฉบับ The Lord of the Rings ด้วยการเล่าถึงชะตากรรมของเฮมแฮมเมอร์แฮนกษัตริย์ในตำนานของโรฮันผู้ที่ได้พบการโจมตีอย่างกระทันหันของวูฟลูกชายของฝ่ายดันเลนดิงส์ที่ฉลาดและโหดเหี้ยมผู้ต้องการล้างแค้นให้กับการตายของพ่อของเขาเหตุนี้เองจึงบังคับให้เฮมและผู้คนของเขาต้องยืนหยัดอย่างกล้าหาญเป็นครั้งสุดท้ายในฐานที่มั่นณป้อมปราการฮอร์นเบิร์กเฮราลูกสาวของเฮมได้รวบรวมความตั้งใจในการเป็นผู้นำต่อต้านศัตรูที่อันตรายถึงชีวิตซึ่งมีเจตนาทำลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากผ่านเรื่องราวความขัดแย้งที่ถูกบอกเล่าจากตัวละครเฮราแห่งอาณาจักรโรฮันและวูฟแห่งอาณาจักรดันแลนอดีตเพื่อนรักที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันแต่ต้องกลายเป็นศัตรูกันในเวลาต่อมา He's dead. You will pay for this with your lifeเคนจิคามิยามะผู้กำกับซึ่งโด่งดังในวงการภาพยนตร์แอนิเมชันญี่ปุ่นโดยเฉพาะจากผลงานซีรีส์ Ghost in the Shell Stand Alone Complex และ Blade Runner Black Lotus ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างแอนิเมชันที่เน้นความลึกซึ้งของตัวละครและรายละเอียดในฉากการต่อสู้ได้ผสมผสานสไตล์แอนิเมชันของญี่ปุ่นเข้ากับรายละเอียดของ Middle Earth เพื่อสร้างความสมจริงและอารมณ์ของโลกแฟนตาซีให้ลงตัวยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ผ่านการร่วมงานกันกับทีมเบื้องหลังยอดฝีมือหลายภาคส่วนที่มาช่วยเนรมิต Middle Earth ให้ออกมามีรายละเอียดสมจริงมากที่สุดโดยมี Solar Digital Arts Studio Animation ชื่อดังในญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในการสร้างแอนิเมชันให้ออกมามีความสมจริงโดยเฉพาะการสร้างฉากต่อสู้ที่เต็มไปด้วยสไตล์ที่เข้มข้นและเร้าอารมณ์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นี้สตูดิโอได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน CG มาผสมผสานกับสไตล์แอนิเมะญี่ปุ่นเพื่อให้ภาพที่ออกมามีศิลปะเฉพาะตัวโดยใช้การผสมผสานระหว่างงานเทคนิคสร้างสรรค์แบบ 2D และ 3D ช่วยให้ได้หลายเส้นและการเคลื่อนไหวที่มีความสมจริงทีมงานเน้นการออกแบบฉากต่อสู้และภูมิประเทศอย่างละเอียดทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความใหญ่โตของป้อมปราการเฮมส์ดีปและทุ่งหญ้าอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของโรฮันแบบสมจริงที่สุดหวนคืนสู่โลกน่าตื่นเต้นของ Middle Earth และสัมผัสการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์แอนิเมชันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดเข้มข้นในThe Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. The fans are in for a big, big injection of Lord of the Rings. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสลูลอยเพื่อชิงเสื้อจากภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim จำนวน4รางวัลเพียงตอบคำถามว่านักแสดงชายมากประสบการณ์ไบรอันค็อกซ์ผู้ให้เสียงภาคเป็นกษัตริย์เฮมแฮมเมอร์แฮนแห่งโรฮันในภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Rings The War of the Rohirrim เคยรับบทผู้นำตระกูลในซีรีส์ยอดนิยมของ HBO เรื่องใดมาแล้วดังตัวเลือกต่อไปนี้ A Succession B Unsinkable C The White Lotus D Industry
คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกด้วยการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook สลูลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่10ธันวาคม2567สำหรับผู้ที่ตอบถูก4ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook สลูลอยวันพุธที่11ธันวาคม2567ครับช่วงสลูลอยโค้ชก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring ซึ่งฉายในปี2001มาฝากดังนี้นะครับ All we have to decide is what to do with the time that is given to us ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือจะทำอะไรกับเวลาที่เรามีอยู่น่าเสียดายมากครับแคนครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอติรุธครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการไปนะครับสามารถดูย้อนหลังกันได้ครับผ่านทาง YouTube Channel Celluloid TV Show นะครับนอกจากนั้นเข้าไปพูดคุยกันได้ที่เพจ Facebook ของเรา Celluloid นะครับแล้วเรามี X กับ Instagram Celluloid TV Show ยังไงฝากกด follow กันด้วยครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับ Enigma The Shadow Screen หน้าโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับเรา2คนทุกสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับLife.